สุภัททะจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ได้นี่เรามลกษัตริย์แต่ละสกุลก็เพิ่งจะเข้าเฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยทุกพระองค์และพระพุทธองค์ก็ทรงประชวรหนักหากเราปล่อยให้พบอีกจะทำให้พระพุทธองค์ลำบากพระวรกายยิ่งหนักสุภัททะเราให้ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ได้หรอกเวลานี้พระพุทธองค์ประชวรหนักควรได้พักผ่อนบ้างอานนท์ให้สุภัททะเข้ามาเถิดในขณะนี้มีสำนักลัทธิที่มีชื่อเสียงมีผู้เคารพนับถือมากมายอยู่ถึง6แห่งในบรรดาครูทั้ง6นี้มีท่านไหนเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสบ้างสุภัททะศาสนาใดไม่มีมรรคอันมีองค์8ประการสมณะผู้สงบก็ไม่มีในศาสนานั้นหากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมรรคอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถิดจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสที่จองมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆบดบังดวงจันทร์ให้อับแสงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงนั้นเป็นธรรมอันประเสริฐข้าพระพุทธองค์หลงผิดมาเป็นเวลาช้านานขอทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดอานนท์เธอจงรับเป็นธุระจัดการบวชให้สุภัททะด้วยเถิดสุภัททะเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปและนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาสุภัททะเธอจงดำรงเพศบรรพชิตโดยการถืออาหารบิณฑบาตอาศัยผ้าบังสกุลจีวรอยู่ตามรุกขมูลเสนาสนะรักษาสังขารด้วยยาน้ำมูกให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถิดเมื่อพระสุภัททะรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้หลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียรเพียงผู้เดียวและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเองนับเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ทันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์จะเป็นครูสอนแทนตัวเราอย่าได้คิดว่าพระศาสดาของเราปรินิพพานแล้วศาสดาของเราจะไม่มีด้วยเพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้ตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพระพุทธองค์
จะทรงทอดทิ้งเราเสด็จปรินิพพานซะแล้วเราสู้อุตส่าห์ติดตามพระพุทธองค์มานานแต่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เหมือนกับพระสาวกอื่นๆเลยท่านอานนท์พระบรมศาสดาให้มาตามท่านเข้าไปเฝ้าอานนท์มานั่งที่นี่เถิดอานนท์อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวรทุกสิ่งมีเกิดก็ย่อมมีดับสลายลงในที่สุดเธอได้ติดตามเฝ้าปฏิบัติเรามานานจงอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรจะได้บรรลุอรหัตในไม่ช้าอานนท์ฉันนะถือว่าตนเองมีความสำคัญเพราะเคยติดตามเราตั้งแต่ก่อนออกบวชจึงเป็นผู้ว่ายากสอนยากเมื่อเราปรินิพพานจะยิ่งว่ายากสอนยากหนักขึ้นไม่ยอมฟังพระสาวกอื่นๆเพราะขาดความยำเกรงดังนั้นจงทำพรหมทันแก่ฉันนะพรหมทันนั้นทำยังไงเหรอพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายไม่ว่ากล่าวไม่ให้โอวาทไม่สั่งสอนไม่เจรจาคำใดๆด้วยทั้งสิ้นเมื่อฉันนะถูกสงลงพรหมทันแล้วจะสำนึกตัวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและจะบรรลุอรหัตในที่สุดภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพรียงประชุมกันอยู่เนืองนิดเคารพในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงภิกษุผู้อาวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบใดที่เธอทั้งหลายไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นเธอทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาท
เมื่อพิธีถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นแล้วโทนพรามได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์และพราหมณ์ทั้ง8หมื่นเพื่อนำไปสักการะบูชาที่แคว้นของตนโดยสร้างสถูปเป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังนี้ 1. พระเจ้าอาชาศัตรูทรงสร้างที่กรุงราชคฤห์ 2. กษัตริย์ลิชวีทรงสร้างที่เมืองเวสาลี 3. กษัตริย์สากยะทรงสร้างที่กรุงกบิลพัส 4. กษัตริย์โมริยะทรงสร้างที่เมืองอัลกัปปะนคร 5. กษัตริย์โกริยะทรงสร้างที่รามคาม 6. กษัตริย์มัลละทรงสร้างที่นครปาวา 7. กษัตริย์มัลละกุสินาราทรงสร้างที่นครกุสินารา 8. มหาพราหมณ์สร้างที่เมืองเวททีปกะนครส่วนโทนพราหมณ์สร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่นครกุสินาราเรียกกันว่าตุมพระสถูปหรือตุมพระเจดีย์หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว3เดือนพระมหากัสสปะเป็นผู้นำคณะภิกษุสงฆ์กระทำสังคายนาพระธรรมวินัยที่ถ้ำสัตบรรณคูหาข้างเขาเวภาระบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์มีพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเป็นผู้อุปถัมภ์การทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งนั้น7เดือนจึงแล้วเสร็จ